จะมาทำตัวช็อกหน้านิ่มกันนะคะอันนี้ถ้าตามในสูตรจะเป็นส่วนผสมที่1นะคะก็คือแนะนำให้คนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆช่วงที่เราตั้งไฟอ่อนๆ นะคะเราก็หันไปทำนู่นทำนี่ไปล้างพิมพ์ก็ได้นะคะแล้วเราก็พอเราทำนู่นทำนี่เสร็จนะคะเราก็ค่อยมานะคะเพิ่มการเร่งไฟเขานะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะทำไมเราต้องน้ำให้เดือดเราต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อให้ผงวุ้นนะคะเขาละลายตัว 100% เพราะเราแค่วอร์มอุ่นๆนะคะมันอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ละลายตัวไม่ละลายตัวแล้วมันจะทำให้เขาไม่เซตเป็นหน้านิ่มบนขนมเค้กนะคะแล้วก็หลายคนบางทีในทฤษฎีค่ะเขาก็จะบอกว่าให้เอาผงวุ้นนะคะแช่น้ำเพื่อให้มันอิ่มตัวนะคะมันก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่ของเราวอร์มไว้แต่วางไฟอ่อนๆไว้นะคะก็คือจะเป็นช่วงนั้นเราก็คือมาประยุกต์กันได้นะคะดังนั้นไม่ต้องทิ้งเขาไว้อีก10นาทีแล้วค่อยมาตั้งไฟนะคะก็นำมาตั้งไฟได้เลยนะคะอันนี้ก็จะคนๆตอนแอดมินทำใหม่ๆค่ะมันเคยเดือดขึ้นมาแบบนี้แป๊บนึงแอดมินก็รีบปิดไฟเลยคิดว่ามันได้ปรากฏว่าที่ไหนไม่ได้นะคะมันยังละลายตัวแค่80% แอดมินก็เลยจะต้มให้เขาเดือดสักประมาณสัก1นาทีกว่าคือเดือดพ่านสักพักนะคะไม่ใช่ว่าฟู่เดียวแล้วคือดับไฟนะคะเดี๋ยวเผื่อผงวุ้นบางส่วนมันไม่ละลายตัวนะคะเรายอมเสียเวลาตรงนี้ดีกว่าที่เราจะมาชั่งตวงใหม่เสียเวลาต้นทุนนะคะแค่รอเขาแป๊บเดียวอีกแค่อึดใจเดียวนะคะถ้าเดือดขนาดนี้แอดมินก็คิดว่าน่าจะได้นะคะแอดมินก็จะเบาไฟลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมส่วนที่2ส่วนที่2หลักๆก็คือจะเป็นแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดนะคะก็ถ้าเราไม่ดับไฟเราใส่เขาไปเลยตอนที่เขาเปิดไฟเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีนะคะก็คือมันจะทำให้เกิดการหนืดนะคะหนืดไวก็คือคิดง่ายเมื่อน้ำร้อนเจอแป้งค่ะเขาจะเกิดการสุกตัวเนาะพอทีนี้สุกตัวแล้วเขาจะทำให้หนืดพอหนืดเวลาเรามาราดหน้าค่ะแล้วหน้าขนมก็จะกลายเป็นหนืดข้นๆแบบหน้าไม่เรียบเสร็จหน้าไม่เรียบนะคะซึ่งปัญหาหลายคนก็จะเจอกันนะคะส่วนที่2แอดมินก็แนะนำให้ใส่ขวดอะไรก็ได้เขย่าเขานะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคนเขย่า 2-3 ทีเขาก็เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเติมไปปริมาณสัก1ช้อนโต๊ะได้นะคะให้เขาค่อยๆเกิดการเรียนรู้ว่าอันนี้มันคือความร้อนนะคะให้เขาค่อยๆสุกตัวนะคะช่วงนี้ก็คนตลอดนะคะให้เขาเข้ากันก็แนะนำให้ใช้หม้อเทฟลอนเหมือนเดิมนะคะเวลาล้างนะความสะอาดก็จะง่ายนะคะแล้วเราก็จะเหลือส่วนผสมที่3นะคะก็คือเนยสดนะคะเราก็แนะนำให้เอาเนยค่ะมาวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเนยแช่เย็นจัดๆอาหารมาใส่เขาจะเกิดการดึงอุณหภูมิการพอดึงอุณหภูมิมันก็ทำให้เนยบางส่วนมันไม่หลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันนะมันก็จะแบบว่ามีบางส่วนที่มันยังแบบว่าไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเวลานั้นค่ะเรานำขนมไปแช่มันก็จะทำให้จะขึ้นมาบางทีเป็นเหมือนคราบไขมันด้านบนนะคะก็เอาออกให้เขามาคลายความเย็นแป๊บนึงนะคะหรือวิธีแก้ไขอีกทีนึงก็คือถ้าเราลืมจริงๆเนยเหมือนเราเพิ่งออกมาจากตู้เย็นก็แนะนำให้ช่วงตอนหลังเราอาจจะเปิดไฟอ่อนๆวอร์มเขาให้ความร้อนนะคะเขาหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะดูเห็นไหมคะน้ำมันอ่อนจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ข้นบ้าไม่ข้นมากนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำโกโก้เข้มข้นนะคะรวมถึงเนื้อเค้กของเรามาเป็นเนื้อเค้กเหมือนแบบว่าเค้กฟองน้ำนะคะถ้ามันดูเป็นน้ำมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะซึมหายเราก็จะเพิ่มความหนืดเขานะคะวิธีเพิ่มความหนืดเนี่ยค่ะทำได้2วิธีคือ1ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะความเขาก็จะคลายร้อนเขาก็จะเริ่มเย็นตัวก็ทำให้เขาเริ่มมีความเซตตัวซึ่งวิธีนี้ก็จะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะคะหรือแบบที่2นะคะก็จะแนะนำให้เปิดไฟนะคะอ่อนค่อนไปทางแอบแรงแต่ถึงไม่ต้องแรงมากก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็คือเราให้ความร้อนเขาอะค่ะความร้อนมันจะทำให้เขาค่ะอนุภาคของแป้งเขาจับตัวกันได้หนาแน่นมากขึ้นนะคะจับกันแล้วเขาก็จะมีความหนืดเ
พิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องเอาหนืดมากนะเอาแค่แบบระดับหนึ่งเหมือนพอแบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเราก็ปิดไฟนะคะช่วงนี้เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาจับตัวเป็นก้อนมาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนๆไม่สวยเนาะก็คนตลอดวนเข้าวนออกวนเข้าวนออกนะคะเขาเริ่มแบบมีความเหนื่อยๆแล้วแอดมินก็จะปิดไฟนะคะก็คือจะไม่ให้เขาเหนื่อยมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราหันไปเตรียมขนมกันนะคะ